สวัสดีจ้าวันนี้เป็นวันหยุดจ้ะทุกคนเป็นวันหยุดสาวจันจะทำอันนี้ให้สามีกินเด้อมื้อนี้ตีนไก่ค่ะแล้วบอกว่าถ้าต้มอ่อนๆจะกินอยู่เพิ่นว่าเบิ่งดูเพิ่นสิกินบ่คือแบบสามีเขาอยากลองกินทุกอย่างนะคะทุกคนแต่ว่าแม่สามีเนี่ยอะไรก็ได้แต่อย่าตีนไก่แล้วว่ะแม่สามีนะเราบ่กินเด้เราบ่กินเด้พี่น้องเพราะจังกัดเจ็ดต้มเบิดนี่แหละสิเฮ็ดข้าวปุ่นนำทำขนมจีนด้วยทำน้ำยาขนมจีนด้วยต้มไปเรื่อยๆอะค่ะคล้ายๆแบบตีนไก่พะโล้น่ะนะคล้ายๆแบบตีนไก่พะโล้น่ะต้มครึ่งนึงเอาไว้ทำขนมจีนครึ่งนึงตักหัวผมกินอยู่ถ้าว่ามันเปื่อยมาสันว่าระวังเบิ่งดูเราสิกินบ่สตันวันนี้วันหยุดค่ะวันอาทิตย์วันหยุดก็มาทำงานบ้านนี่แหละหยุดก็ได้ทำกาแฟให้สามีกาแฟเย็นคุณมากินกาแฟเย็นกาแฟเย็นใส่น้ำแข็งคุณว่าก็จะกินสามีสาวจันอ่ะกินง่ายจนว่าเหมือนกินยากอ่ะเข้าใจว่ากินง่ายจนว่าเหมือนกินยากไหมเข้าใจยากเด้ฝรั่งน่ะบ่คือคนไทยเฮาเด้คนไทยเฮาแบบทำอะไรก็กินอะไรอย่างงี้นะทำอะไรก็กินแต่ว่าฝรั่งบ่ได้เด้อันนี้ก็บ่ได้อันนี้ก็บ่ได้เด้ต้องถามก่อนว่าเธอจะกินมั้ยน่ะรู้เหมือนกันมั้ยคนไทยเฮาบ่อยากเด้อบ่อยากมากินคือกันน่ะฝรั่งบ้านของสาวจันนี่แบบจะยากอยู่เพราะว่าหนึ่งเขาไม่ใช่คนไทยเขาต้องเรียนรู้ว่าอาหารไทยของเราคืออะไรใช่ไหมเอาให้แง่เขาคือบางนาเป็นแบบลูกสาวค่ะใหญ่กว่าแม่แล้วเตรียมตัวไปเฮ็ดงานแหละตอนบ่ายสองนี่ตัวไปเฮ็ดงานแหละตอนบ่ายสองมักหยอกแม่เพิ่นน่ะหนูว่าเธอใหญ่กว่าแม่แล้วหนูสวยกว่าแม่นะว่าสันสวยหลดลูกกว่าสันว่ะสวยหลดลูกกว่าสันว่ะมึงบ่เท่ากันแล้วไปก็คิดในใจมึงบ่เท่ากันแล้วไปก็เด็กน้อยกำลังไงล่างไปนั่งไปมันสิเวลาเด้ถ้าคุยอย่างเดียวน่ะตื่นแต่เช้าแล้วก็ลงไปนอนคือเก่าอย่ามันก็ยากอยู่เด้มันสิมานอนเอาบ้านเอาเมืองก็บ่ได้เด้พี่น้องสมัยตะกี้เฮาเข้ากะเนาะเฮาเข้ากะนี่นอนว่าซั่นนอนจนเหลืองนอนจนตัวเหลืองเข้ากะตัวเหลืองตีนไก่เบิ่งแช่น้ำเกลือล้างด้วยน้ำเกลือมันจังสิบ่เข้าค่อยเข้าล้างด้วยน้ำเกลือนี่ต้มเลยได้บัดสามีเราบ่ค่อยอยากกินหยังพิธีพิธันดอกเนื้อสเต็กจังสิน่ะบ่ค่อยได้พิธีพิธันกับข้าวกับปลาดอกว่าเป็นคนง่ายๆเป็นคนง่ายๆง่ายจนยากง่ายจนว่าเฮาบ่ฮู้ว่าเราสิกินหยังนะก็เลยแบบต่างคนต่างซอยดูแลกันไปดูแลคนมันยากเด้มันบ่ได้ง่ายเด้งั้นผัวฝรั่งข่อยว่าให้ยากบ่ฮู้ว่าสิเดาใจเขาจังไดแต่ละมือภาษาก็บ่คือกันอีกน้องจักสิแนวใดมันอันไฟละซองเด้แน่ทางนี้น่ะมันจักสิแนวใดเอาไปอันนี้ยกไปก่อนเขาเอิ้นว่าหยังก็
เมียฝรั่งบ้านนอกเมียฝรั่งอีสานบ้านนอกมาจะใส่หูฟังแล้วไหมจะได้ยินเม็ดสองหมอกเดี๋ยวทำขนมจีนด้วยค่ะทำขนมจีนเออรู้ว่าที่กินบ่ล่ะตีนไก่มื้อนี้ล่ะยังบ่ให้คำตอบเพราะว่าไม่แน่นอนอย่าไปสอนดอกเฮือนฝรั่งน่ะนิสัยก็คือกันเบิดล่ะค่อยว่าว่าแม่นฝรั่งหรือไทยคือกันเบิดนั่นล่ะเฮือนฝรั่งหรือเฮือนไทยแม่นบ่ก็สองหม้อทำขนมจีนเอาน้ำบ่เดือดก็ใส่แล้วบัดนี้โอ้ยแม่มาข้าจะเมาไปยามาดอกแต่บอกพี่น้องส่วนนี้ก็ซีอิ๊วดำกับน้ำตาลง่ายนิดเดียวมีเสด็จไปซื้อใหม่วันนี้ร้านหยุดร้านไทยแถวนี้หยุดใส่เห็ดเบิร์ดด้วยจะได้ทิ้งทีเดียวเบิร์ดแล้วล่ะชัวร์ทำขนมจีนไปด้วยเฮ็ดเป็นน้ำคุยไปนั่งน้ำตีนไก่ให้ผัวฝรั่งกินบัดนี้ว่าวหลายเนาะใช่ไหมพูดเกินเนาะพูดเยอะเกินก็เลยทำตีนไก่ให้ใส่น้ำตาลก่อนน้ำตาลปี๊บเลยแบบจะให้มันแบบหวานแล้วก็ใส่รสดีไปพี่น้องรสดีนะซื้อมาได้แกไม่กี่ก้อนเนี่ยเขาขโมยไปในซองเนี้ยเออชาวอเมริกากับขโมยได้เนาะไปร้านเม็กซิกันนั่นไหมยูไซก็ขโมยด้วยกันแหละพี่น้องยูไซก็ขโมยเหมือนกันแหละมีหลายคนเนาะก็ไปอยู่แถวอันใดที่ว่าขโมยแล้วตัดนิ้วตัดแขนน่ะนะเจอแล้วตัดนิ้วตัดแขนน่ะนะเออบอกว่าถ้านิ่มกินอยู่แล้วก็ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนะนะตุ๋นไก่นะแล้วสิบ่ให้ทายตอนที่เรากินเด้ฝรั่งนะแล้วส่วนตัวอย่างแรงเลยจะไม่ให้ทายนี่แหละเนี่ยฝรั่งบางคนอ่ะที่เขาหัวก็บ่ให้เล่น YouTube เพราะว่าเขาส่วนตัวมากเขาไม่ชอบให้ทายตอนกินข้าวกินปลาเขาก็
จังไดเงินเฮากับไทยยังให้คนฮู้ว่าเฮ็ดงานจังไดอยู่จังไดกับฝรั่งกับไทยโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ